กูกรอบนะครับวันนี้จะมาเดินตลาดเกี๊ยวนะครับมีผักเยอะแยะสุรินทร์นะครับเป็นตลาดเขียวๆนะครับตอนเย็นๆตลาดชาวบ้านนะครับบอกว่าลูกชิ้นร้านนี้อร่อยมากนะครับเป็นแฟนนะครับนะเราอยู่ตำบลเดียวกันตัวเดียวจะรู้ด้วยกันรู้หน้ารู้ตากันด้วยซ้ำไปตลาดเขียวมาเดินได้นะครับทุกเย็นวันตำบลจะได้เป็นความสามัคคีจะมีอาหารนะครับจะได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับและตอนท้ายได้ผู้นำนะครับแต่ละคนแต่ละท่านนะก็ยิ้มแย้มจะเป็นหมกนะครับเห็นลูกบ้านมาร่วมในงานในครั้งนี้กันเยอะแยะเลยนะครับขอบคุณพ่อค้าแม่ขายนะครับอาหารแบบทุกท่านที่มาจำหน่ายสินค้าบ้านตะลิงปิงตะลิงปิงมันลวกดอกติ้วมีผักติ้วด้วยนะครับบอกว่าไม่มีการติดค่าเอาไหมอ่ะเอาไปใส่อะไรอ่ะผักติ้วครับเอาไว้แกงเห็ดนี่เอาใหม่จะได้ครับจะไม่ให้มาเอาไม่ได้เลยไม่ได้ไปแกงอะไรเลยนะตัวผักยาวก็สดสดนะครับไอ้บอลก็จะเอาไปต้มแต่เย็นได้หน่อยต้มสิบอยู่ในรถที่จริงน่ะหนูชอบเอาไปซุปแต่หนูซุปอันนี้ขมิ้นนะครับขมิ้นมีหลากหลายให้เลือกนะครับสำหรับตลาดเขียวของเรานะครับก็มาเดินชมเดินตัวนะครับใต้ถุนตัวน่าจะเป็นปอดสารพิษนะต้มข้าวไปแกงเห็ดต้มแกงมะม่วงก็ต้มแกงมะม่วงที่ไหนครับที่ตลาดเขียวแม่ค้าก็เป็นกันเองครับแถวนี้ซื้อแล้วก็แถมก็จะมีเพลงนะครับฟังบรรยากาศนะครับคนสวยด้วยได้ยังทุกงานได้ครบครับเดี๋ยวถ้าเกิดที่บ้านละหนูแล้วจะเก็บมาฝากมีคุณน้องคนกว่าต้องหายาจับมือครับก็มีสินค้าหลากหลายนะครับตลาดเขียวๆทำอาหารแบบพื้นบ้านนะครับกินได้ปลาช่อนตัวใหญ่ครับก็จะเดินวันนี้ก็จะเดินเร็วหน่อยผลไม้ผักสดๆนะครับผักนานาชนิดของจังหวัดสุรินทร์นะครับเบอร์สังขะนี่ก็น่ากินครับมะม่วงป่าครับเดี๋ยวจะเดินเร็วหน่อยนะครับมีเวลาไม่เยอะนะครับไม่มีแล้วจะมีหลากหลายนะครับมีผลไม้รากไม้นะครับมาเที่ยวชมได้นะครับที่ตลาดเขียวของเรานะครับลูกชิ้นนะครับมีเห็ดด้วยนะครับก็วันนี้ก็พาทัวร์โดยประมาณนี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ